สวัสดีครับผมหมอทอมนะครับวันนี้ครับจะมาให้เทคนิคนะครับ3สิ่งที่ทำตอนเช้าแล้วเปลี่ยนชีวิตของท่านเนี่ยเขาเรียกว่าทำให้ท่านเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในชีวิตนะครับต้อนรับปีกระต่าย2566นี้เลยนะครับเป็นสิ่งที่ผมทำมาตลอดเนี่ยผมคิดว่าเกือบจะ10ปีแล้วครับแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงชีวิตผมไปแบบสุดๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงอยากเอามาเผื่อแผ่มาแชร์นะครับลองดูว่าถ้าท่านได้ทำแบบนี้เหมือนที่ผมทำเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยสุขภาพของท่านชีวิตของท่านนะครับหรือว่าการที่ท่านจะถึงเป้าหมายเนี่ยเป็นไปได้แน่นอนนะครับสำหรับท่านที่นะครับมีเวลาน้อยท่านสามารถกระโดดไปที่1นาทีสุดท้ายนะครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนท่านที่มีเวลานะครับเราไปด้วยกันแบบสบายๆครับก็ต้องบอกนี้ฮะว่าการเริ่มต้นปีใหม่เนี่ยเราก็มีการตั้งเป้าหมายเนาะเป็นเรื่องปกตินะครับแต่บอกเลยว่าคน 99% นะครับทำไม่สำเร็จนะครับคน 90% เนี่ยจะล้มเลิกไปที่3เดือนอีก 99% รวมเป็นทั้งหมด 99% จะล้มเลิกที่6เดือนนะครับจะเหลือเพียงแค่ 1% ที่เขาจะทำสำเร็จนะครับแล้วก็แปลกครับว่าทุกๆคนเนี่ยก็ตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันหมดดังนั้นเนี่ยประเด็นมันไม่ใช่อยู่ที่เราตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนประเด็นมันอยู่ที่ว่าเรามีเป้าหมายแล้วมีกระบวนการที่ถูกต้องไปถึงเป้าหมายอย่างไรและกระบวนการนั้นเกิดจากนิสัยง่ายๆที่ผมจะมาบอกวันนี้นะครับการเริ่มต้นวันแบบง่ายๆ3อย่างนี้จะเปลี่ยนแปลงท่านไปตลอดชีวิตนั่นเองนะครับโอเคก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับข้อแรกครับนั่นก็คือผมแนะนำให้ท่านตื่นนอนเร็วขึ้น15นาทีแค่15นาทีครับถ้าสมมติท่านปกติตื่น 7:00 นช้าผมขอให้ท่านตื่น 6:45ถ้าท่านตื่น 6:00 ครึ่งผมแนะนำให้ท่านตื่น 6:15 ถ้าท่านตื่น 6:00 อยู่แล้วผมแนะนำให้ท่านตื่น 5:45 ลองดูนะครับถามว่าทำไมนะครับ15นาทีคูณ365วันเป็นทั้งสิ้น 5,475 นาทีรวมเป็นทั้งหมด91ชั่วโมงท่านได้เวลาฟรีๆที่เหนือกว่าคนอื่นในโลกใบนี้4วันเต็มๆนะครับ4วันนี้ไม่น้อยนะครับ4วันเต็มๆถ้าเกิดเรานับตัดเวลานอนทิ้งไปเนี่ยมันก็เหมือนเราได้เวลาทำงานกลับมาถึง8วันเต็มๆนั่นเองนะครับใน8วันนี้ผมว่าท่านทำอะไรได้มากมายเลยนะครับและยังไม่พอครับหลังที่ท่านตื่นเร็วขึ้น15นาทีแล้วผมแนะนำให้ท่านนะครับหายใจเข้าออกลึกๆนะครับใช้สูตร5 5 5นะหายใจเข้า5นะครับนับ1 2 3 4 5ค้างไว้5นะครับให้ลมอยู่ในปอดแล้วหายใจออกทั้งปากนะครับ1 2 3 4 5แบบนี้นะครับสูตร5 5 5ทำทั้งหมด5ครั้งเช้าเย็นนะครับแบบนี้ปอดของท่านจะแข็งแรงนะครับการแลกเปลี่ยนออกซิเจนระบบไหลเวียนจะดีมากๆหลังจากทำเสร็จผมแนะนำให้ท่านดื่มน้ำอีกสักนิดหนึ่งสัก 150-300 ซีซีวางน้ำไว้ที่หัวนอนเลยตื่นเช้ามาจะได้ดื่มเลยเราขาดน้ำทั้งวันมีภาวะดีไฮเดรชันนะครับถ้าเราได้ดื่มน้ำเราก็เหมือนสตาร์ทวันที่ยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับนี่คือข้อแรกนะครับข้อที่2นะครับเปลี่ยนอาหารเช้าฟังนะครับถ้าท่านทานอาหารเช้าอยู่ทุกเช้าให้ท่านเปลี่ยนอาหารเช้านะครับเป็นกาแฟดำหรือชาร้อนนะครับที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีสารทดแทนความหวานใดๆทั้งสิ้นไม่ใส่น้ำผึ้งด้วยเนาะหรือเป็นน้ำเปล่าผสมแอปเปิลไซเดอร์วินิกร้านะครับผมทำแบบนี้ครับคือแต่ก่อนผมทานอาหารเช้าตลอดเลยนะครับแล้วน้ำหนักเนี่ยไม่เคยลงเลยนะครับน้ำหนักขึ้นตลอดนะครับแล้วก็แบบออกกำลังกายเท่าไหร่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับแต่ผมเอาอาหารเช้าอ่ะไปรวมกับอาหารเที่ยงแล้วทานมื้อสายแทนเป็นเรียกว่า brunch diet แบบนี้เป็นเทคนิคการทำ intermittent fasting แบบง่ายๆแบบออโตเมติกเลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราทานอาหารเช้ากับเที่ยงรวมกันที่10โมงแล้วก็ทานอาหารเย็นที่6โมงเย็นเนี่ย IF16/8ได้แบบง่ายๆแล้วนะครับอาหารที่สำคัญที่สุดคืออาหารมื้อแรกครับไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารมื้อเช้าอาจจะเป็นมื้อสายมื้อเที่ยงหรือใครกิน OMAD วันมีวันเดย์ก็เป็นมื้อเย็นก็ได้นะครับอันนั้นมันเป็นความเชื่อเก่าๆแล้วครับว่าอาหารมื้อเช้าดีที่สุดนะครับไม่จริงครับก็มันพิสูจน์จากนักเรียนที่ผมสอนมาแล้วก็ตัวผมเองที่ทำมาเป็น10ปีมันก็ชีวิตมันดีครับก็แล้วแต่แล้วกันนะครับก็ลองดูนะครับอันนี้แนะนำนะครับเริ่มมื้อแรกอย่างตั้งใจนะครับโอเคครับมาต่อกันเทคนิคที่3ครับคือเทคนิคก่อนมื้ออาหารมื้อแรกนะครับก่อนมื้ออาหารมื้อแรก30นาทีนะครับผมแนะนำให้ท่านดื่มน้ำ1แก้วนะครับน้ำเปล่า
น้ำแร่น้ำเปล่าไม่ต้องเป็นน้ำพิเศษพิสดารอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองกับสิ่งที่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนักหนานะครับดื่มน้ำ 150-300 ซีซีนะครับอุณหภูมิห้องก็ได้นะครับเย็นนิดหน่อยก็ได้หรืออุ่นก็ได้นะครับเอาที่ท่านชอบแต่ไม่เย็นจัดนะถ้าเย็นจัดบางทีระบบย่อยอาหารเราจะมีปัญหานะครับเพราะนั้นเนี่ยแนะนํา30นาทีก่อนมื้ออาหารดื่มน้ํา 150-300 ซีซีนะครับบวกกับผลไม้ที่ไม่ได้หวานมากนะครับ 2-3 ชิ้นนะครับเช่นส้มนะครับหรือแคนตาลูปที่ไม่หวานมากหรือแอปเปิ้ลนะครับหรือเบอร์รี่นะครับหรือฝรั่งหรือชมพู่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราทานผลไม้ระหว่างมื้อหรือหลังมื้ออาหารเราจะได้วิตามินไม่เพียงพอครับมันจะดูดซึมได้ไม่ดีให้ทานก่อนมื้ออาหารดีกว่าถ้าชอบทานนะครับและทานพร้อมกับน้ำนี่แหละครับรวมกันนะครับก็คือน้ำ1แก้วผลไม้3ชิ้นนะครับก่อนมื้ออาหาร30นาทีแบบนี้นะครับมีวิจัยเลยว่าท่านจะได้นะครับสารอาหารที่ดีกว่าเดิมนะครับยังไม่พอครับการทานอาหารในมื้อนั้นเนี่ยจะลดลงปริมาณแคลอรี่เนี่ย 20-30% โดยที่ท่านยังอิ่มแบบออโตเมติกเหมือนเดิมดังนั้นการลดน้ำหนักเอ่ยการคุมน้ำหนักเอ่ยนะครับการมีสุขภาพที่ดีก็ง่ายมากๆเพียงแค่ใช้3อย่างนี้เนาะตื่นเร็วขึ้น15นาทีเปลี่ยนอาหารเช้าที่เร่งรีบนะครับเป็นกาแฟร้อนชาร้อนน้ำ ACV นะครับและที่3คือก่อนมื้ออาหารนะครับให้ดื่มน้ำนะครับ 150-300 ซีซีบวกกับผลไม้สัก3ชิ้นนะครับง่ายๆแค่นี้เองอีซี่มากๆเลยเนาะเห็นไหมคือเวลาเราจะทำอะไรอ่ะมันไม่จำเป็นที่จะต้องยากมากหรอกพอเราทำสิ่งนี้เป็นนิสัยไปเรื่อยๆนะครับเป็นนิสัยไปเรื่อยๆสักพักนึงเท่านั้นแหละครับพวกนี้จะทำให้เราไปสู่จุดหมายของความสำเร็จนะครับและสิ่งที่ผมบอกท่านมาเนี่ยคือสิ่งที่ผมทำอยู่ทุกๆวันนะครับทำอยู่ทุกๆวันแล้วผมรู้สึกว่าสุขภาพดีมากนักเรียนที่ผมดูแลนะครับตอนนี้ก็สักเกือบน่าจะ 4,000 คนละนะครับก็ทำแบบนี้แหละครับก็ชีวิตเขาก็ดีขึ้นมากๆนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆในการที่จะลดน้ำหนัก10โล20โล30โลเนาะปีใหม่ตั้งเป้าหมายให้ยิ่งใหญ่ไม่มีปัญหาครับฝันให้ถึงดวงจันทร์แม้พลาดฝันยังอยู่ท่ามกลางดวงดาวเนาะแต่ว่าจะต้องมีกระบวนการไปถึงเป้าหมายและสิ่งที่สำคัญก็คือการสร้างนิสัยเพื่อให้ถึงเป้าหมายนั่นเองนะครับโอเคก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับคราวนี้ผมขออนุญาตสรุปนิดนึงนะครับให้กับผู้ที่มีเวลาน้อยนะครับ3สิ่งในตอนเช้าเปลี่ยนชีวิตนะครับเริ่มต้นปีใหม่ให้สดใสกว่าเดิมนะครับ1คือตื่นเร็วขึ้น15นาทีนะครับท่านจะมีเวลาเพิ่มมากขึ้นนะครับ91ชั่วโมงต่อปีหลังตื่นนอนให้ใช้สูดหายใจ5555สูดเข้าไป5ค้างไว้5ปล่อยออก5และดื่มน้ำประมาณ 150-300 ซีซีนะครับดื่มเลยนะครับอันที่2นะครับเปลี่ยนอาหารเช้าที่เร่งรีบเป็นกาแฟร้อนชาร้อนน้ำบวก ACV ไม่เติมน้ำตาลไม่เติมสารทดแทนความหวานเอามื้อเช้าไปมัดรวมกับมื้อเที่ยงทำ IF แบบออโตเมติกนะครับและอันที่3นะครับก่อนมื้ออาหาร30นาทีแนะนำนะครับให้ดื่มน้ำประมาณ 150 cc ถึง 300 cc บวกผลไม้สัก3ชิ้นครับแบบนี้ครับจะทำให้ท่านได้วิตามินที่เพียงพอและอาหารในมื้อนั้นจะทานลดลงแบบออโตเมติกเลยนะครับถึง 20-30% เนี่ยสบายๆท่านจะคุมน้ำหนักได้ลดเบาหวานได้ลดความดันได้และมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมอย่างคาดไม่ถึงครับโอเคก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย